สนับสนุนโดย YLG Bullion and Futures โทร02-687-9999พูดคุยกันนะคะกับคุณวรุษรุ่งขามผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ของ YLG Bullion and Futures ค่ะคุณวรุษสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณสมภาครับค่ะการที่ราคาทองคำวันนี้ไม่มีโลต่ำกว่าครั้งต่ำกว่าเมื่อวันศุกร์นะคะภาพโดยรวมของราคาทองคำแบบนี้เนี่ยพอที่จะเห็นการสร้างฐานตรงนี้แล้วไว้วางใจได้แล้วหรือยังคะครับต้องบอกว่าด้วยปัจจัยทางเทคนิคเนี่ยเรายังประเมินว่าโซน1263-1260น่าจะเป็นแนวรับหนึ่งที่น่าจะมีความแข็งแกร่งทีเดียวนะครับแต่ว่าถ้าไปมองในส่วนของปัจจัยพื้นฐานในเบื้องต้นตัวทองคำเองก็ยังไม่ได้มีปัจจัยสนับสนุนเข้ามาให้ราคามีการดิบตัวขึ้นหรือรีบาวด์ขึ้นขณะที่การเคลื่อนไหวของดัชนีดอลลาร์สหรัฐที่ยังคงทรงตัวเคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดในรอบ3เดือนโดยตัวดอลลาร์เนี่ยยังคงได้รับแรงหนุนหลักๆจากแนวโน้มที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐน่าจะสามารถปฏิรูปกฎหมายทางด้านภาษีได้ซึ่งประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้หลายคนมองว่าถ้าเกิดการปฏิรูปเกี่ยวกับระบบภาษีของสหรัฐเกิดขึ้นได้จริงเศรษฐกิจสหรัฐน่าจะเติบโตอย่างรวดเร็วแล้วก็น่าจะส่งผลให้ดอลลาร์แข็งค่าได้ต่อนะครับซึ่งสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยตัวนึงที่ทำให้นักลงทุนยังอยากจะยกเม็ดเงินเข้าไปลงทุนในส่วนของตัวดอลลาร์เพิ่มเติมอย่างไรก็ตามเนี่ยในเบื้องต้นเราแนะนำว่าอาจจะต้องจับตาการเคลื่อนไหวของราคาใกล้ชิดนะครับต้องบอกว่าแนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวทองคำยังถือว่าเป็นลบแต่ถ้ารับความเสี่ยงได้อาจจะเสี่ยงเข้าซื้อโดยใช้โซน 1,263-1,260 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนในการเข้าซื้อเพื่อเล่นสั้นหวังจังหวะการรีบาวด์แต่ว่าถ้าราคารีบาวด์หรือดิ่งตัวขึ้นก็อาจจะเป็นลักษณะของการทยอยปิดสถานะทำกำไรโดยใช้โซนแนวต้านระดับ 1,282-1,288 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนเป็นจุดพิจารณาในการปิดสถานะทั้งนี้เนี่ยคิดว่าการเคลื่อนไหวของราคาทองคำอาจจะยังคงเป็นลักษณะของการแกว่งตัวในกรอบเพราะว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดจะยังคงมีการประชุมกันในวันอังคารแล้วก็วันพุธนี้ตลาดคิดว่าน่าจะมีการส่งสัญญาณหลังจากที่มีการปรับลดในส่วนของงบดุลของธนาคารกลางสหรัฐไปแล้วก็น่าจะมีมุมมองของเศรษฐกิจหรือวิวต่อการดำเนินนโยบายการเงินในระยะถัดไปจากเฟดออกมาบ้างนักลงทุนก็อาจจะรอใช้ปัจจัยดังกล่าวเพื่อเป็นปัจจัยชี้นำราคาทองคำในระยะถัดไปเพิ่มเติมครับค่ะการประชุมเฟดรอบนี้อาจจะไม่มีน้ำหนักเท่ากับการเสนอชื่อประธานเฟดคนใหม่ป่ะคะ อาจจะไม่มีน้ำหนักเท่าครับแต่ว่าคิดว่าในส่วนของการเสนอชื่อประธานเฟดเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยดูเหมือนว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์น่าจะเลือกนายเจอโรมพาวเวลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ยังคงมีความผันผวนแล้วก็กระแสเกี่ยวกับการเสนอรายชื่อประธานเฟดท่านถัดไปเนี่ยก็จะมีกระแสเปลี่ยนตัวไปในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ประมาณ3ท่านนะครับ คิดว่าแคนดิเดตก็น่าจะเป็นเจอโรมพาวเวลแต่ถ้าไม่ถ้าเกิดความเปลี่ยนแปลงหรือความผันผวนเนี่ยก็อาจจะส่งผลให้ราคาทองคำผันผวนหรือเปลี่ยนแปลงตามไปได้เช่นเดียวกันครับค่ะก็เดี๋ยวติดตามกันว่าจะทราบผลรายชื่อท่านใหม่ภายในสัปดาห์นี้พร้อมๆกับการประชุมเฟดด้วยเลยหรือเปล่านะคะมาดูกันต่อที่เซฟ50ซีรีส์ Z ค่ะวันนี้มีแรงดันขึ้นไปก็จริงแต่ว่าแนวต้าน 1,100 ก็ดูจะแข็งแกร่งเหมือนกันนาล่าสุดอยู่ที่ 1,088 นั้นทำยังไงต่อดีคะครับต้องบอกว่าตัวเซฟ50ฟิวเจอร์เนี่ยค่อนข้างผันผวนนะครับถ้าดูจากการเคลื่อนไหวของตัวดัชนีดาวโจนส์และตลาดหุ้นในภูมิภาคก็ยังถือว่าค่อนข้างสดใสแต่ว่าตัวตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยพยายามจะขยับขึ้นแต่ก็มีแรงขายกดออกมาค่อนข้างชัดเจนดังนั้นเนี่ยแสดงให้เห็นภาพหรือแนวโน้มที่แรงขายยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างแข็งแกร่งทั้งนี้เนี่ยเรายังประเมินว่าดัชนีอาจจะลงได้ไม่เยอะเพราะว่าทิศทางราคาน้ำมันดิบตลาดโลกมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นส่วนนึงน่าจะเป็นความวิตกกังวลระหว่างตัวสหรัฐกับอิหร่านขณะที่ในส่วนของเลขาธิการกลุ่มโอเปกก็ยังมีการคาดการณ์ว่าน่าจะมีการปรับลดกำลังการผลิตต่อไปอีก9เดือนสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวเนี่ยยังทำให้ทิศทางราคาน้ำมันดิบตลาดโลกสามารถเคลื่อนไหวอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงก็น่าจะเป็นปัจจัยตัวนึงที่พยุงหรือหนุนในส่วนของหุ้นกลุ่มพลังงานแต่ว่าเนื่องจากแรงขายในตัว50 Index Future เนี่ยถือว่าค่อนข้างเยอะนักลงแล้วก็แนวโน้มหรือโมเมนตัมดัชนียังถือว่าเป็นลบอยู่ดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องจับตาแนวรับบริเวณ1,083 จุดแล้วก็จะมีแนวรับย่อยระดับ1,089ถ้า
ภาคบ่ายดัชนีสามารถยืนเหนือระดับ1,089 จุดก็คิดว่าน่าจะเกิดการรีบาวด์หรือดิ่งตัวขึ้นได้บ้างแต่ก็ยังแนะนำว่าใครที่มีรองโพซิชันอาจจะพยายามลดพอร์ตการลงทุนซึ่งแนวต้านระดับ1,997 ถึง 1,100ถ้ายังไม่ผ่านก็อาจจะเป็นลักษณะของการปิดลองแล้วกลับมาเปิดสถานะขายแทนก็อาจจะเป็นลักษณะของการลงทุนระยะสั้นจากการแกว่งตัวแล้วก็อาจจะต้องมีการตั้ง stop loss หรือตัดขาดทุนฝั่งซื้อถ้าดัชนีทิ้งตัวลงแรงจะหลุดบริเวณ1,083 จุดครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ